โอเคอย่างที่เห็นกันเนาะว่าแบบผมเราต้องหนาเราต้องแบบบำรุงเส้นพงเส้นผมบำรุงเล็บให้มันแข็งแรงบำรุงผิวให้ผิวพรรณดูดีนั่นแหละก็เลยว่าวันนี้อัปเดตกันซะหน่อยกับอาหารเสริมอีกตัวหนึ่งที่เกมกินนะอันนี้เกมกินได้ประมาณโอ๊ยกินมานานแล้ววะไม่รู้ว่าแล้วแต่ยี่ห้อด้วยแต่อันเนี้ยจะมาแนะนำอย่างที่ปกเห็นเนาะก็คือ 21st century ตัวนี้ตะแดนมันคืออัลบูติน 10,000MCG โครกรัมมั้งหรืออะไรเนี่ยแหละนั่นแหละมันเป็นหน่วยของมันนะ10,000นี่คือสูงสุดแล้วที่ที่เคยเห็นมานะอันนี้เป็นของอะไรนะ 21st century biotin มันช่วยเรื่องอะไรนะไบโอตินมันก็คือวิตามิน B7 นั่นเองซึ่งเกมอ่ะกินวิตามิน B อยู่แล้วเพื่อบำรุงสมองบำรุงระบบประสาทบำรุงเรื่องโรคคลายโครงคลายเครียดแต่กินของ DST มีคลิปไปดูนะจ๊ะแต่คือในนั้นมันเหมือนจะไม่มีไบโอตินหรือว่ามีแต่ว่าเราอ่านไม่ออกเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเนาะก็ซื้อไบโอตินแยกมาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอยากมีไรผมอยากมีผมที่แบบหนาฟูแข็งแรงไม่ขาดร่วงง่ายเล็บไม่กรอบไม่เปราะบางประมาณนี้อยากให้รูปผมขึ้นไวๆเนาะเพราะว่าใช้รีเทนไฟอย่างเดียวมันก็แบบไม่ค่อยเราต้องแบบมีตัวช่วยด้วยแต่คืออัลบูตินตัวนี้หรือวิตามิน B7 ตัวนี้ก็คือแบบมันช่วยผมเล็บขนเนาะซึ่งตัวนี้มันบรรจุมา120เม็ดแท็บ120แท็บเล็ตก็120เม็ดนั่นแหละมันจะมีรู้สึกว่ามันจะมีไบโอติน 8,000 5,000 3,000 แล้วแต่ว่าเก็บว่าคือซื้อตัวที่พีคที่สุดเลยของมันมานั่นแหละเก็บซื้อที่ช้อปปี้อีกแล้วนะจ๊ะก็คือมันจะเป็นพวกแบบร้านขายยาที่เขาแบบเปิดในช้อปปี้ด้วยอะไรเงี้ยมันแล้วมันสะดวกต่อการเราช้อปอะเราสามารถเลือกสินค้าที่ถูกได้อะพูดขนาดนี้ช้อปปี้ต้องแบบเข้าเลยนะ นั่นแหละก็คือแบบสามารถจะซื้ออะไรก็ซื้อในช้อปปี้ซะส่วนมากเพราะว่ามันเกมไม่ค่อยด้วยที่ว่าเกมเป็นโรคซึมเศร้าด้วยหรือเปล่าเนาะไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าเพราะว่าแบบเกมรู้สึกว่าเกมไม่ค่อยอยากไปพบเจอผู้คนเท่าไหร่เกมก็เลยแบบเลือกที่จะช้อปปิ้งออนไลน์หรือบางครั้งคิดเครียดอันนี้ขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะก็ช่วงเครียดอะเกมก็จะแบบไม่มีตังอะไรอย่างนี้นะสมมติช่วงนั้นคือไม่มีเงินก็ได้เห็นในแอป Shopee แล้วก็เลื่อนดูอุ๊ยอยากได้อันนี้จังเลยกดใส่ตะกร้าไว้มันคือความสุขทางใจอย่างนึงนะมันเราซึ่งเราไปเจอหมอบอกว่าใช่มันทำให้เรารู้สึกดีจริงมันเป็นเรื่องจริงอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกดีจริงเราจะไม่ได้ซื้อจริงๆแต่ว่ามันทำให้รู้สึกดีจริงๆนั่นแหละก็ที่จริงเกินต้องไปเจอหมอทุกเดือนแหละรอบหน้าต้องไปเจอนักจิตบำบัดด้วยอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายแต่ก็แบบทำไมอีนี่ดูไม่เศร้าเลยวะที่จริงมันก็แบบมันก็มีมุมดาวของมันก็มีมุมดาวมุมอะไรมุมอะไรอย่างเงี้ยมันพูดยากมันบอกไม่ถูกนั่นแหละใครที่อยากรู้ก็ไปดูคลิปรีวิวลงวัดสีทันยาของเกมไอ้เลยเพื่อมันเป็นภัยเงียบที่แบบทุกคนแบบไม่ตั้งตัวแล้วทุกคนแบบไม่ได้สนใจมันนะคิดว่ามันเป็นแค่อาจจะแบบเครียดช่วงนี้เฉยๆแต่แบบบางทีมันแบบสะสมจนแบบกลายเป็นต่างๆนั่นแหละนอกเรื่องไปไกลแล้วก็
อีกนอกหนึ่งแล้วกันกดติดตามให้ด้วยกด subscribe ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยวันอังคารกับวันศุกร์จะมาถ้าวันไหนไม่มาก็ตกตีกับอารมณ์ตัวเองอยู่นั่นแหละไปหาหมอหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็พูดถึงเอาไปเอาตีนต่อผมเกมถ้าเนี่ยเห็นไหมถ้าก้มถ้าคนหัวล้านอะคนผมไม่ใช่หัวล้านโทษทีคนผมบางอะคือจะเห็นแบบตรงขาวๆนี้แบบเห็นชัดมากคือแต่แบบเนี่ยตัวไบโอตินมันจะช่วยเรามากเลยช่วยเสริมสร้างขนแต่มันไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวนะสิคือปัญหาคือไบโอตินอะมันไม่ได้ช่วยแค่ผมอย่างเดียวขนแขนขนขาขนต่างๆขนจุกขนมาหมดมาเต็มคือแนะนำว่าถ้าจะกินก็คือกินหยุดหยุดกินหยุดหยุดมันจะได้แบบไอ้นี่คือแบบได้อย่างก็เสียอย่างพูดยากเนาะเออนั่นแหละอ่ะมาดูตัวข้างในของตัวยากันตัวยาจะเป็นแบบเม็ดแป้งเล็กๆทานง่ายอยู่เขียวขาวเป็นเม็ดแป้งนี่ทานง่ายเม็ดเล็กวิธีการทานคือเกมทานตอนเช้าหลังอาหารก็คือเกมก็จะมีอาหารเสริมหลายตัวเนาะก็อย่างเช่นอะไรเดี๋ยวก่อนวิตซีวิตามินดีวิตามินอีไบโอตินวิตามินบีที่กินตอนเช้านะแล้วก็เลซิตินบำรุงสายตาเนาะเออแต่อันนี้คิดอีกยี่ห้อหนึ่งเดี๋ยววันหน้าจะผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะแล้วก็ซิงค์อ้อที่สำคัญตัวเนี้ยมันต้องกินคู่กับซิงค์ตัวนี้อยากดูคลิปเต็มๆก็ไปดูได้นะจ๊ะซิงค์ก็มีส่วนช่วยเรื่องฮอร์โมนเรื่องผมเรื่องขนเรื่องอะไรเงี้ยเออและอย่างวิตามินอีอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเรื่องแบบผมเงาผมให้ทำให้ผมไม่เสียง่ายอ่ะซึ่งเกมก็เป็นคนผมเสียคนหนึ่งนะแต่มันก็ยังแบบมีความเงามีความแบบเออนั่นแหละพูดยากลองกินดูแล้วจะรู้ว่ามันดีก็ประมาณนี้ขาดตัวบุพ้องอะไรไหมราคาที่เกมซื้อเกมจะไม่ได้วะไปหาดูมันรู้สึกว่ามันจะร้อยต้นนี่แหละร้อยต้นแต่มันก็จะมีหลายยี่ห้อทุกคนลองไปหาดูช่วงไหนที่ไม่ค่อยมีเงินมากมาก็ตัวเนี้ยมันถูกสุดแล้วมันก็ได้ปริมาณที่เยอะแล้วมันก็เห็นผลเห็นว่าปี2020ก็จะมีเลขล็อตมีอะไรของเขาว่าแหละก็จะมีเลขล็อตมีวันหมดอายุแล้วก็วันที่ผลิตของเขาคือเราตรวจสอบได้คือแบบมันโอเคตัวนี้มันเป็นของอเมริกามันถ้าเกมจำไม่ผิดนะเกมเคยรีวิวตัวอะไรไปนะที่มันเป็นของอันนี้อีกอันนึงอ่ะนึกไม่ออกเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ว่าเกมเพิ่งรีวิวตัวไหนไปก็ใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะเริ่มล้านรู้สึกว่าผมน้อยผมไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยก็ทานไบโอตินเนี่ยแหละจะช่วยแล้วที่สำคัญทานกับซิงค์จะเห็นผลไวมากจริงๆก็ถ้าขาดตบบกพร่องอะไรก็คอมเมนต์ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เกมด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปเกมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะดูออดออดออดอ้อนเนาะเออไม่จริงหรอกเออกดก็กดไม่กดก็ไม่เป็นไรเหวี่ยงนี้ได้ปะก็ไม่ได้เนาะเราก็ต้องแบบเออขอบกำลังใจนี่แหละเออคอมเมนต์หน่อยเออว่าพี่สวยจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออทำไมดูไม่เหมือนกระเทยเลยเหมือนผู้หญิงหรืออะไรอย่างงี้เนาะคอมเมนต์สวยจนอยากยกมดลูกให้เลยอะไรอย่างนี้แซวเล่นเออก็ประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับไบโอตินใครที่อยากผมสวยผมหนาผมแข็งแรงผมไม่ขาดรุดร่วงง่าย
อ้อเกมเคยรีวิวหวีไว้ด้วยใช้ของยี่ห้ออะไรไปดูกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปรีวิวไบโอตินของ21ลำดับ21 Century โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้ามะ